2-3 ปีก่อนนิ้วกลมซึ่งเป็นนามปากกาของนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งไปเยี่ยมไปสนทนาพูดคุยกับอาจารย์โกวิทอเนกชัยอาจารย์โกวิทนี่เป็นศิษย์สวนโมกนะท่านบวชมา16 พรรษาตอนหลังก็ไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนแม้ศึกมาแล้วก็ยังปฏิบัติแล้วก็สอนเรื่องภาวนาควบคู่กับการเป็นนักเขียนแล้วก็วาดภาพอาจารย์กวินนี่คือเป็นคนที่ปั้นจำลองพระอวโลกิเตศวรที่สวนโมกเนี่ยท่านเป็นทั้งศิลปินแล้วก็นักภาวนามีตอนหนึ่งนิ้วกลมก็ถามอาจารย์กวิทว่ามีความสุขกับการทำอะไรบ้างอาจารย์กวิทก็ตอบว่าไร้ความกังวลสิ้นไร้ความเทอทะยานไม่มีศัตรูคู่อาฆาตความอยากบรรลุธรรมก็ไม่มีแล้วผมว่านี่เป็นองค์ประกอบของความสุขก็ไม่ได้ตอบตรงๆนะว่าสุขกับการทำอะไรนะแต่ว่าเป็นสุขกับสภาวะนะที่ไม่มีความกังวลนะไม่มีความเทอทะยานนะแม้แต่ความอยากบรรลุธรรมก็ไม่มีแล้วที่จริงก็ดูเหมือนว่าอาจารย์กุวิทย์นะปล่อยที่ไปตามเหตุตามปัจจัยนะแต่จริงก็ไม่ใช่ท่านก็ปฏิบัติอยู่นะก็ยังทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอนะตามที่หลวงพ่อเทียนท่านได้เน้นย้ำเอาไว้แต่ว่าที่น่าสนใจคือเนี่ยไอ้ความอยากบรรลุธรรมไม่มีแล้วนะธรรมดานะคนที่ภาวนาก็อยากจะบรรลุธรรมแต่ถ้าภาวนาถึงจนหนึ่งก็รู้ว่าไอ้ความอยากนั้นก็เป็นตัณหาซึ่งมันเป็นอุปสรรคกีดขวางการบรรลุธรรมด้วยซ้ำยิ่งอยากก็ยิ่งอยากได้อะไรมันก็ยิ่งห่างไกลจากสิ่งนั้นแต่ว่าสำหรับนักภาวนาหรือนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากมีความอยากอยู่โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามโดยเฉพาะการอยากบรรลุธรรมหรือว่าความอยากสงบตรงนี้แหละที่มันทำให้คลาดเคลื่อนออกไปจากธรรมะนะหรือห่างไกลจากการบรรลุธรรมแม้แต่ความสงบมากขึ้นก่อนกลับนิกรมก็ถามอาจารย์กวิทว่ามีจะมอบคำสอนอะไรให้กับเขาบ้างไหมอาจารย์กวิทซึ่งตอนนั้นนี่ก็เป็นพาร์กินสันแล้วก็ป่วยหูก็ฟังไม่ค่อยชัดเวลาจะถามก็ต้องเขียนคำถามใส่กระดาษเวลาพูดก็พูดก็ไม่ใช่ว่าคล่องแคล่วเท่าไหร่เพราะว่าโรคพาร์กินสันก็มันมีผลต่อกล้ามเนื้อพอนิ้วกลมถามอย่างนี้อาจารย์กวิทบอกขอให้นิ้วกลมยื่นมือมานะอาจารย์กวิทก็บีบนิ้วถามว่ารู้สึกไหมนิ้วกลมก็พยักหน้านะและอาจารย์กวิทก็ตอบเนี่ยรู้สึกตัวครับนะความสึกตัวเนี่ยสำคัญมากเลยผมรอดมาได้ก็เพราะความรู้สึกตัวให้มันฝึกบ่อยๆนะฝึกเล่นๆนะแต่ฝึกจริงๆคือว่าจริงจังกับการฝึกคุณจริงจังกับการปฏิบัติแต่ไม่ขำเคร่งให้ฝึกด้วยความตั้งใจคนมักจะมองข้ามความรู้สึกตัวไปอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีมากนะทั้งที่ว่าเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอาจารย์กุยก็เน้นว่าเนี่ยผมรอดมาได้ก็เพราะความรู้สึกตัวแล้วก็ท่านก็สะท้อนคำสอนหลวงพ่อเทียนนี่ที่ว่าฝ
ึกจริงๆแต่ฝึกเล่นๆก็คือจริงจังกับการฝึกนะแต่ว่าไม่ขำเคร่งรวมทั้งไม่หวังผลด้วยนะไม่หวังผลคือทำไปเรื่อยๆนะผลมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรมันจะหลงบ้างก็ไม่เป็นไรมันรู้ตัวบ้างก็ไม่ได้ยินดีกับมันพอถ้าหากว่าเป็นไรกับมันแล้วมันก็ไม่รู้สึกตัวแล้วล่ะเป็นไรกับมันก็คือว่าเนี่ยเช่นหงุดหงิดที่ฟุ้งซ่านอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวแล้วหรือว่าดีใจโอ้ที่มันรู้สึกตัวได้ต่อเนื่องอันนี้ก็ไม่รู้สึกตัวแล้วหรือเมื่อใดก็ตามที่ยินดีร้ายเนี่ยนะแล้วก็เข้าไปเป็นนะเข้าไปเป็นผู้ยินดีร้ายก็หรือไม่รู้สึกตัวนะทำเล่นๆนะแต่ทำจริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมที่มีอานิสงส์มากนะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุคคลเมื่อมีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั้นนะบุคคลเมื่อมีความรู้สึกตัวนะอกุศลกรรมอกุศลธรรมใดที่มีอยู่ก็ดับไปกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นบุคคลเมื่อมีความสึกตัวความสึกตัวนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เสื่อมสูญเพื่อความไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรมพระสัทธรรมในที่นี้นะก็หมายถึงคุณธรรมนะในใจเราหรือสภาวะที่มันเป็นธรรมะเป็นกุศลธรรมเนี่ยในใจเรากุศลธรรมทั้งหลายมันก็มีความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมระดับเบื้องต้นนะขั้นกลางหรือว่าขั้นสูงสุดนี่ก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานเชื้อที่ทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ก็ต้องมีความสึกตัวเป็นพื้นฐานเหมือนกับนักเรียนประถมไปจนถึงนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยก็ต้องอาศัยการอ่านออกเขียนได้เนี่ยเป็นทักษะพื้นฐานถ้าอ่านออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรืออ่านไม่คล่องนะเขียนก็ไม่คล่องเนี่ยมันก็จะเรียนชั้นไหนก็ตามนะมันก็มีอุปสรรคไปหมดแล้วก็ทำให้การใฝ่รู้การเรียนรู้อย่างแท้จริงอย่างลึกซึ้งอย่างรอบด้านก็เป็นไปได้ยากความสึกตัวเป็นสิ่งที่คนมักมองข้ามอย่างที่อาจารย์โควิดได้พูดเอาไว้พอเวลาจะภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็นึกถึงว่าอยากได้ความสงบอยากได้ความสงบภาวนาเพราะว่าเนี่ยต้องการความสงบส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นึกนะว่าจะมาภาวนาเพื่อความสึกตัวแต่ว่าการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเน้นนะเรื่องให้ความรู้สึกตัวความสงบนี่เป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายจริงๆถ้าทำความรู้สึกตัวแล้วมันสงบเองอาจจะสงบแม้กระทั่งในภาวะที่ยังมีความฟุ้งซ่านนะโผล่ก็มาแพรมเข้ามาเพราะว่าถ้าหากว่ารู้สึกตัวแล้วจิตมันก็จะเป็นกลางมันก็จะเป็นแค่ดูแค่รู้แค่เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในใจน่าจะเป็นความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดหรือลักคิดหรือที่เราเรียกว่าความฟุ้งซ่านพอเห็นละใจก็ไม่กระเพื่อมเพราะไม่ได้ไปสู้รบตบมือกับมันไม่ได้มีความยินร้ายกับมันความคิดลักคิดมีอยู่นะแต่ว่ามันทำอะไรจิตใจให้เป็นทุกข์นะให้วุ่นวายไม่ได้ก็เพราะมีสติเพราะมีความรู้สึกตัวเวลามีความรู้สึกตัวเนี่ยสติมันก็ว่ามันจะเต็มร้อยเลยนะค
ความสึกตัวทำให้สติเต็มและสติก็ทำให้เกิดความสึกตัวเพราะว่าสติมันช่วยทำให้รู้ทันนะความคิดอารมณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีสตินะมันก็ใจมันก็พลัดหลงเข้าไปในความคิดในอารมณ์จมเข้าไปนะเหมือนกับเข้าไปอยู่ในกระแสน้ำกระแสน้ำบางกระแสก็เชี่ยวบางกระแสก็ไม่เชี่ยวแต่ว่าจมน้ำไปแล้วหรือว่าอยู่ในกระแสน้ำไปแล้วก็ถูกมันพัดไปเรื่อยๆพัดไปเรื่อยๆแต่พอมีสติเนี่ยก็เหมือนกับว่าสามารถจะหาทางขึ้นฝั่งได้นะคนที่มีสตินี่เขาก็เวลาฟุ้งก็ฟุ้งไม่นานนะเหมือนกับว่าจมน้ำเหมือนกับว่าอยู่ลอยคออยู่ในกระแสน้ำก็ลอยคอไม่นานน้ำมันพัดไปไม่นานก็ว่ายขึ้นฝั่งแล้วขึ้นมาดูกระแสน้ำเป็นผู้อยู่บนฝั่งนะไม่ใช่เป็นผู้อยู่ในกระแสน้ำนะถ้าไม่มีสติก็คืออยู่ในกระแสน้ำบางทีกระแสน้ำก็เชี่ยวก็พัดไปไกลเลยนะกว่าจะขึ้นฝั่งได้โน่นบางทีปากน้ำโน่นพอน้ำมันเริ่มอ่อนแรงลงนะก็ถึงค่อยตะเกียกตะกายว่ายขึ้นฝั่งได้ซึ่งก็หลังจากที่ถูกมันพัดไปไกลแล้วแต่ถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยมันก็ว่าแค่บางทีก็อยู่ในน้ำไม่ทันเต็มตัวแค่ครึ่งตัวก็สามารถที่จะเดินขึ้นฝั่งได้คือพอมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ทันรู้แล้วก็วางหรือว่ารู้แล้วก็หลุดนะหลุดแล้วจิตมันก็ไปไหนจิตก็กลับมารู้เรื่องรู้ตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นและพอเห็นนี่แหละนะมันก็เลยสงบเนี่ยนะมันสงบเพราะว่าไอ้ความคิดอารมณ์ต่างๆมันเป็นล่อหลอกหรือว่ามันมีอิทธิพลต่อจิตใจไม่ได้อิทธิพลต่อจิตใจก็มีสองแบบนะคือว่าลอยไปตามกระแสน้ำลอยไปตามความคิดหลงไปตามอารมณ์หรือมิฉะนั้นก็ไปสู้รบตบมือกับมันนะไปสู้รบตบมือกับมันเพราะไม่ชอบมันไม่ชอบความฟุ้งซ่านก็เลยไม่สงบนะเมื่อคนดูกระแสน้ำไหลนะดูกระแสน้ำไหลเนี่ยน้ำก็ไหลไปแต่คนที่ดูกระแสน้ำนะก็อยู่ในความสงบเพราะเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้เห็นไม่เหมือนกับการจมอยู่ในกระแสน้ำหรือลอยคออยู่ในกระแสน้ำมันก็ต้องฝืนต้องสู้นะต้องฝืนต้องสู้กับกระแสน้ำนะสำหรับคนที่ไม่ชอบความฟุ้งซ่านก็ต้องสู้กับกระแสน้ำเหนื่อยแต่บางคนก็ลอยไปตามกระแสน้ำคือไหลไปไม่มีสติอันนี้ก็ไม่ดีลอยไปตามกระแสน้ำก็ไม่ใช่นะสู้กับมันกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากก็ไม่ใช่ก็เพียงแต่ขึ้นฝั่งก็ได้ขึ้นฝั่งขึ้นมาอยู่บนติ่งตะลิ่งอยู่บนฝั่งแล้วก็ดูกระแสน้ำอย่างเงี้ยดีสติเนี่ยนะความรู้สึกตัวเป็นอย่างนั้นนะกระแสน้ำอาจจะเหมือนกับกระแสความคิดหรือว่าความฟุ้งซ่านนะมันมีก็มีไปนะแต่ใจไม่ทุกข์นะไม่จำเป็นต้องไปสู้กับมันนะไปสู้กับมันเนี่ยก็เหมือนกับว่ากำลังสู้กับกระแสน้ำเหนื่อยบางทีก็สู้ไม่ได้ในการภาวนาเนี่ยนะถ้าหากว่าเราได้ความรู้สึกตัวเนี่ยหรือในเรื่องการเจริญสติเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นก็เป็นกลางกับมันหรืออาจจะมองว่าเป็นของดีด้วยซ้ำเพราะว่าได้ฝึกสตินะมีความคิดเกิดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้นก็แม้จะเป็นความฟุ้งซ่านไม่จะเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลนะมันก็ดีนะได้ฝึกสติได้ดูมันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันมาเพื่อให้เราฝึกสติมันมาเพื่อให้เราได้รู้จักวางใจเป็นกลาง
ไม่ใช่มาเพื่อที่ให้เราไปทะเลาะเบาะแว้งกับมันความทุกข์เนี่ยความทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะความฟุ้งซ่านแต่เป็นเพราะเราไปทะเลาะกับมันเหมือนกับเวลามีเสียงมากระทบหูเนี่ยเสียงคนคุยเสียงดนตรีเสียงมอเตอร์ไซค์นะเสียงช่างตอกตะปูมันไม่ทำให้ใจเราทุกข์นะแต่ใจเราทุกข์เพราะไปทะเลาะกับมันอย่างที่หลวงพ่อชาญพูดนะโยมก็มาขอโทษที่มีเสียงดังนะจากผับบาร์ข้างนอกที่มาทำให้สมาธินั่งสมาธิไม่ได้ขอโทษที่มีเสียงดนตรีมารบกวนหลวงพ่อชาวเนี่ยโยมไปคิดว่าเสียงดนตรีมารบกวนเราที่จริงเราต่างหากไปรบกวนเสียงดนตรีรบกวนคือเราไปทะเลาะ กับมันมีความยินร้ายกับมันเสียงดนตรีไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่ไม่รู้จักเป็นกลางใจที่ไปทะเลาะเบาะแว้งกับมันไม่ใช่เฉพาะเสียงที่อยู่ข้างนอกนะเสียงที่อยู่ข้างในใจเราด้วยนะก็คือความคิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหานะปัญหาที่ใจเราไปทะเลาะ กับมันไม่ชอบมันทำไมไม่ชอบเพราะอยากสงบไอ้ความอยากสงบเนี่ยคือตัวดีเลยนะเพราะมันทำให้เราเนี่ยหงุดหงิดนะไม่ชอบโน่นไม่ชอบนี่เสียงดังก็ไม่ชอบความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ไม่ชอบนะแล้วก็พยายามหาทางไปจัดการกับต้นเสียงนะเสียงดังใครทำเสียงดังก็อาจจะไปด่าเขาว่าหยุดส่งเสียงดังได้แล้วหรือถ้ามันเป็นเสียงในใจนะก็ไปทะเลาะ กับเสียงนั้นไปพยายามกดข่มมันพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดไม่คิดโน่นคิดนี่นะพยายามหาอุบายเพื่อที่จะผูกจิตไว้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะได้ไม่คิดแต่มันก็ยังคิดจนได้พอคิดแล้วเป็นไงก็เลยไม่พอใจหงุดหงิดแล้วก็ไปโทษเป็นเพราะความฟุ้งซ่านทำให้เราเป็นทุกข์แต่ที่จริงเป็นเพราะใจที่ไปทะเลาะกับความฟุ้งซ่านใจที่ไม่ชอบความฟุ้งซ่านไอ้ที่ไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอยากสงบไอ้ตรงนี้แหละคือกับดักนะแล้วก็เป็นตัวปัญหาของนักปฏิบัติอยากสงบนะมันก็พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้จิตมันสงบบังเพ่งบังคับจิตให้มันไปเพ่งอยู่ที่เท้าไปเพ่งอยู่ที่มือไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งที่ท้องมีฉะนั้นก็หาคำบริกรรมนะเพื่อที่จะผูกจิตไว้อยู่กับสิ่งนั้นแต่มันก็ไม่ยอมก็ยังไปเผลอคิดโน่นคิดนี้ก็ไม่พอใจโกรธพอโกรธเนี่ยก็ยิ่งลืมตัวแล้วพอหงุดหงิดเนี่ยความรู้สึกตัวก็หายไปแล้วตอนนั้นไม่มีสติแล้วยิ่งอยากกับยิ่งโกรธนี่มันคู่กันนะความอยากความโกรธนี่มันคู่กันที่จริงไม่ใช่ความโกรธอย่างเดียวแต่ความเกลียดความกลัวเนี่ยมันคู่กันมันมาเพราะความอยากเมื่อไหร่อยากมากแค่ไหนพอไม่ได้อย่างที่อยากก็โกรธพอใครมาทำไม่ให้ได้อย่างสมอยากก็เกลียดหรืออย่างน้อยๆก็พออยากก็กลัวว่าจะไม่ได้อย่างที่อยากนะโกรธเกลียดกลัวเนี่ยมันจะมาเพราะความอยากแล้วคนเราทุกข์ก็เพราะตัวนี้แหละความโกรธความเกลียดความกลัวความท่านะความโกรธน้อยๆเนี่ยก็หงุดหงิดคนที่ภาวนานักปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่รู้ทันความอยากเนี่ยโดยเฉพาะความอยากสงบนี่มันก็จะเจอความโกรธความเกลียดความกลัวความหงุดหงิดความวิตกกังวลรบกวนจิตใจแต่ที่จริงถึงแม้มันเกิดขึ้นถ้ามีสติรู้ทันก็ช่วยได้เยอะนะเพราะว่าสติมันทำให้เห็นไม่ก็ไปเป็นเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อ นั้นแต่เห็นนี่ไม่ทุกนะเหมือนกับมีกองไฟอยู่นะกองไฟอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราเห็นมันเนี่ยเราไม่ทุกหรอกไอ้ที่เป็นทุกเพราะเราไปเป็นโยนโดดเข้าไปในกองไฟไปอยู่กลางกองไฟไม่ต้องดับกองไฟหรอกนะไม่ต้องพยายามที่หล่นดับกองไฟแค่ออกมาอยู่ห่างแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวไฟมันดับเองนะ
ราะว่าเราไม่ไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันคนมักคิดจะพยายามไปดับกองไฟแต่ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ออกมาอยู่ห่างมันออกมาอยู่ห่างคือมาเป็นผู้เห็นนั่นแหละถ้าเห็นหรือเป็นผู้เห็นแล้วนี่โอ้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีทั้งนั้นนะมันก็สอนเรามันก็เรียนรู้เราก็ได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหลวงพ่อเทียนเนี่ยเวลาใครที่สงบมากๆเนี่ยใครที่ความคิดมันไม่ค่อยออกมาแล้วเนี่ยนะท่านจะแนะนำให้ทำอะไรเร็วๆขึ้นยกมือเร็วๆเดินเร็วๆนะท่านจะไม่ให้พอใจอยู่กับความสงบเดินเร็วๆยกมือไวๆเพราะอะไรก็เพื่อได้เร่งกระตุ้นให้ความคิดมันออกมาขณะที่บางคนเนี่ยอยากจะให้มันสงบความคิดไม่ออกมาดีแล้วดีแล้วอย่าออกมาเลยนะแต่หลวงพ่อกับเน้นเลยนะถ้าใครที่สงบออกมาต้องเดินเร็วๆยกมือเร็วๆเพื่อให้มันความคิดมันออกมาออกมาเพื่ออะไรเพื่อจะได้ฝึกนะจะได้มีคู่ซ้อมให้ถือว่าไอ้อะไรที่มันโผล่เข้ามานี่เป็นคู่ซ้อมนักมวยก็ต้องมีคู่ซ้อมและคู่ซ้อมก็ต้องพอสมน้ำสมเนื้อกันนักมวยถ้าไม่มีคู่ซ้อมนี่ฝีมือก็ตกนะกำลังก็ลดลงบางคนไม่เข้าใจนะคนนึกว่าสงบนี่ดีนะคนคิดว่าสงบนี่ดีนะหลวงพ่อเทียนบอกไม่ได้ต้องทำให้มันมีความคิดออกมามากๆนะแต่ไม่ใช่ไปคุยกับคนโน้นคนนี้นะไม่ใช่ไปคุกเคลียนะแต่ว่าให้ทำแรงๆขึ้นทำเร็วๆขึ้นเพื่อมันจะได้ฝึกสตินะหรือมิฉะนั้นระหว่างที่สงบเนี่ยท่านก็ให้สอนให้พิจารณาไปเลยอย่าให้มันสงบเฉยๆมันจะขี้เกียจนะให้พิจารณารูปพิจารณานามนะไอตอนที่ยังไม่สงบก็ยังไม่ต้องมองพิจารณารูปนามแต่พอสงบนี่ต้องหางานให้จิตทำแล้วไม่งั้นมันสงบแล้วมันจะติดมันจะเคยตัวมันจะขี้เกียจเราต้องให้พิจารณารูปนามว่าที่เดินนี่เป็นรูปที่คิดนี่เป็นนามที่จริงแม้กระทั่งหลวงปู่มั่นนะท่านก็สอนพระนะที่เป็นนักภาวนานะว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะก็อย่าไปทำให้ใจมันสงบนะอย่าไปทำให้ใจสงบอย่าให้ใจสงบเหมือนที่เคยทำนะให้พิจารณานะให้พิจารณาหรือว่าท่องเที่ยวไปตามร่างกายส่วนต่างๆนะท่านสอนนะว่าอย่าไปให้ใจมันสงบนะอย่าไปให้ใจมันสงบอย่างที่เคยทำนะให้ใช้จิตเนี่ยพิจารณาแล้วก็ท่องเที่ยวไปตามร่างกายส่วนต่างๆเรียกว่าไกคตาสตินะไกคตาสติคือการพิจารณากายถ้าคนไปคิดว่าภาวนาเพื่อสงบนะแต่ที่จริงไม่ใช่ภาวนาเพื่อรู้นะทีแรกก็รู้ตัวก่อนหรือว่ารู้สึกตัวจุดมุ่งหมายการภาวนาเนี่ยเพื่อรู้สึกตัวเนี่ยเพื่อความสงบและความพอรู้สึกตัวแล้วความสงบมันมาเองเป็นผลพลอยได้ก็มันก็เรียนนะเรียนเพื่อเอาความรู้นะอย่าเรียนเพื่อเอาคะแนนคนที่เรียนเพื่อเอาคะแนนนี่ทุกข์มากเลยไม่มีความสุขนะจะมีความสุขก็ตอนที่ประกาศผลสอบแต่ก็ไม่แน่ถ้าผลสอบไม่ดีก็ทุกข์แต่คนที่เรียนเพื่อเอาความรู้นี่นะโอ้ยมันมีความสุขเพราะได้ความรู้ตลอดเวลานะไม่ต้องรอให้ประกาศผลสอบก่อนและผลสอบก็มีความหมายด้วยเพราะเขาได้ความรู้แล้วและถ้าเรียนว่าเอาความรู้นะคะแนนมันมาเองคะแนนมันมาเองทำนองเดียวกันนะถ้าเราเอาเรียนเราปฏิบัติเพื่อรู้นะนะความสงบมันมาเองและมันเป็นความสงบที่ไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีอะไรมารบกวน
็ยังมีเสียงรบกวนยังมีเสียงมากระทบยังมีแดดร้อนมากระทบแต่ว่าใจเป็นปกตินะเพราะว่ามีความสึกตัวเวลาใจมันกระเพื่อมพอไปกระทบกับอารมณ์ใดก็ตามก็รู้ตัวรู้แล้วมันก็สงบเองมันก็กลับมาเป็นปกติไม่ใช่เฉพาะไปกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะแล้วก็ทั้งไปกระทบกับธรรมารมณ์หรือมีธรรมารมณ์เกิดขึ้นในใจเช่นความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดนะเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเห็นไม่ก็ไปเป็นอาจจะพลัดเข้าไปในกระแสน้ำแต่ว่าขึ้นฝั่งได้เร็วพัดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะไม่ได้ลอยไปตามกระแสน้ำหรือไม่ใช่ไปสู้รบตบมือกลางกระแสน้ำเหนื่อยเปล่าการปฏิบัติเพื่อรู้นะทีแรกก็รู้ตัวก่อนรู้สึกตัวต่อไปก็รู้ความจริงนะรู้ความจริงของรูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบหรือรู้ความจริงเกี่ยวกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจรวมทั้งรู้กายรู้ใจด้วยรู้อะไรรู้ความจริงนะรู้ความจริงของกายและใจซึ่งความรู้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้จากการที่ดูมันมองมันอยู่บ่อยเห็นมันอยู่บ่อยพิจารณามันอยู่บ่อยๆไม่ใช่ไปเพลินกับความสงบนะเพลินความสงบมันขี้เกียจนะต้องพิจารณาเห็นนะก็ต้องมีความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานของการพิจารณาการที่จะเห็นอะไรก็ต้องเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นด้วยสติมันถึงจะเห็นของจริงเพราะถ้าไม่มีสติอคติมันจะมาแทนก็จะเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเห็นไปตามอย่างที่อยากเห็นนะเห็นไปตามอคติฉันทาคติของบางอย่างเนี่ยมันเห็นมันแสดงตัวอยู่ข้างหน้าแต่มองไม่เห็นนะเพราะว่าความเคยชินเรื่องอคติก็แล้วแต่นะเมื่อ 2-3 ปีก่อนมันมีคนส่งรูปมาเป็นภาพสี่เหลี่ยมนั่นเลยและเขาก็ถามว่าในภาพเนี่ยมีวงกลมกี่วงกลมโอ้ส่วนใหญ่หาไม่เจอเห็นแต่สี่เหลี่ยมเห็นแต่เส้นทั้งที่สี่วงกลมที่มันโผล่มาเต็มเลย12วงแล้วคนมองไม่เห็นวงกลมนี่มันอยู่ต่อหน้าแต่มองไม่เห็นนะจะเรียกว่าเพราะตามันหลอกหรือเป็นเพราะว่าความคุ้นเคยกับภาพที่เห็นมันหลอกแล้วว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะความจริงมันแสดงมันก็เหมือนความจริงนะหรือสัจธรรมมันแสดงตัวอยู่ข้างหน้าเราแต่ไม่เห็นไม่ใช่เพราะมันไม่มีแต่เพราะใจเราเนี่ยแหละมันไม่เปิดรับหรือใจมันมีอคติบางอย่างอาจจะเป็นความคุ้นเคยนะคนที่ดูภาพเนี่ยนะบางทีดูทั้งวันก็ไม่เห็นวงกลมทั้งที่วงกลมนี่โหมันไม่ใช่มีแค่วงเดียวต้อง12นะแล้วก็มันก็ชัดนะแต่ไม่เห็นมันก็คล้ายกับเมื่อสัก30ปีก่อนมันมีภาพ3มิตินะคนบางคนเนี่ยหลายคนดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นภาพ3มิติแต่บางคนนี่เห็นแล้วโหมีภาพมันมีความลึกความนั่นความลึกซึ้งมากแล้วความจริงเนี่ยมันปรากฏต่อหน้านะแต่ว่าใจมันไม่เปิดรับหรือว่าใจมันมีอาการบิดเบี้ยวฉะนั้นทำนองเดียวกันนะสัจธรรมความจริงเนี่ยไม่ว่าจะแสดงตัวอยู่รอบตัวเราหรือแสดงผ่านอารมณ์ต่างๆหรือธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีอยู่นะแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะใจไม่มีสติเต็มร้อยนะมันมีอคติมากกว่าโดยเพราะมันมีอวิชชาหรือความคิดปรุงแต่งไปว่าทุกอย่างเป็นตัวเป็นตนทุกอย่างมันเที่ยงไอ้เห็นความไม่เที่ยงนี่ก็เห็นง่ายแต่พอเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยมันเห็นยากทั้งที่มันก็แสดงตัวอยู่ต่อหน้าหรือต่อใจไอ้ทำความเข้าใจดีนะเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสงบนะปฏิบัติเพื่อรู้นะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้
ู้ทันความคิดที่ปรากฏเพื่อความรู้สึกตัวด้วยการรู้ความจริงถ้าไปเริ่มต้นที่ว่าปฏิบัติเพื่อความสงบเนี่ยมันจะนอกจากจะหาความสงบได้ยากแล้วนะก็จะยังทำให้ไม่ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติอย่างเต็มที่ให้ถือว่าทุกอย่างมาเนี่ยนะล้วนแต่ดีทั้งนั้นทุกอย่างที่มานี่ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่กระทบหรือธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยทุกอย่างถ้าสำหรับนักวิปัสสนาเนี่ยถือว่าดีทั้งนั้นเพราะว่ามันมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้สัจธรรมเรียนเรื่องไตรลักษณ์แต่ถ้าเป็นคนที่หนักสมถะเนี่ยบางอย่างก็ชอบบางอย่างไม่ชอบความสงบชอบเสียงดังไม่ชอบนะหรือว่าจิตที่มันนิ่งสงบนี่ชอบแต่จิตที่มันกระเพื่อมเนี่ยไม่ชอบมันจะมีความรักความชังความยินดียินร้ายมีการเลือกที่รักบางที่ชังถ้าเลือกที่รักบางที่ชังนี่จะหาความสงบได้ยากเพราะว่ามันจะได้แต่สิ่งที่ชอบนี่ยากมันก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบบ้างแต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางกับทุกอย่างหรือว่ามองทุกอย่างนี่มันมาเพื่อให้เราเรียนรู้โอ้จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะนักเรียนที่แท้จริงนักศึกษาที่แท้จริงเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากทุกอย่างเขาจะเรียนทั้งจากความสำเร็จและความล้มเหลวทำการบ้านผิดเขาก็ได้เรียนรู้เขาเรียนรู้ไม่ใช่จากตำราเขาเรียนรู้จากทุกอย่างที่อยู่นอกห้องเรียนแต่ถ้าจะเรียนเอาคะแนนนะมันจะสนใจแต่ความรู้ที่ครูจะสอบหรือสนใจแต่ความรู้ในตำราความรู้นอกตำราความรู้นอกที่ห้องเรียนไม่สนใจเพราะว่าครูไม่เอามาสอบหรอกนะครูจะเอาแต่ความรู้ในตำรามาสอบแม้คนที่เรียนเพื่อเอาคะแนนมันจะรู้ไม่จริงแล้วก็เรียนด้วยความทุกข์เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้คะแนนไม่ได้เกรดอย่างที่ต้องการเวลาสอบนี่ก็เกรงเครียดก่อนสอบก็วิตกกังวลเพราะใจมันอยากจะได้คะแนนดีๆกลัวจะไม่ได้คะแนนที่ดีแต่ถ้าเรียนเพื่อเอาความรู้นี่โอ้มีความสุขนะทุกอย่างที่ได้เรียนตลอดเวลามีความสุขเพราะได้เรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าในห้องเรียนนอกห้องเรียนไม่ว่าในตำราหรือนอกตำราเวลาสอบก็ไม่ได้เครียดอะไรก่อนสอบก็ไม่วิตกสอบแล้วผลเป็นยังไงก็ไม่หวั่น